เชิญผู้พันประชาถอดแมนเพื่อบันทึกภาพครับและขอเชิญทุกท่านรับชมทีเซอร์ผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในคดีที่เป็นการระดมทุนในลักษณะช่อโกงประชาชนนะครับซึ่งทางคณะทำงานของตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีกับนายประสิทธิ์นะครับจำนวนทั้งหมด6คดีนะครับ6คดีหลักนะครับหมายถึงว่าประเภทธุรกิจของเขาที่เป็นการลักษณะของการไประดมทุนไปหลอกให้คนลงทุนนะครับโดยให้สัญญาว่าจะได้กำไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเดือนละ 10% ปีนึง 120% นะครับทำให้คนเกิดความหลงเชื่อนะครับประชาชนเกิดความหลงเชื่อแล้วก็ลงเงินไปเขาจำนวนมากนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถทำได้ตามที่ไปให้สัญญากับประชาชนไว้นะครับทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เราได้ดำเนินคดีไป6คดีหลักนะครับกับ5คดีฟอกเงินล่าสุดนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนะครับก็เป็นจังหวะที่นายประสิทธิ์เนี่ยได้มาที่ศาลอาญานะครับแล้วก็มีการวางแผนหลบหนีนะครับโดยจังหวะที่เขาขึ้นไปที่บัลลังก์ชั้น9นะครับได้ออกอุบายนะครับในการบอกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นะครับว่าตัวเองจะเข้าห้องน้ำนะครับแล้วเข้าไปในห้องส้วมนะครับซึ่งพวกคุมในขณะนั้นเนี่ยก็มีการควบคุมจนเลยจำนวน2คนนะครับก็คือตัวนายประสิทธิ์กับนายกิติพงศ์นะครับประสิทธิ์ก็เข้าไปทำงานนะครับก็มีการวางแผนว่าให้ทีมงานของนายประสิทธิ์ชุดแรกเนี่ยเอาชุดไฟเวทนะครับเข้าไปในห้องส้วมห้องข้างๆครับแล้วก็มีการแอบส่งเข้าไปนะครับและที่ตัวนายประสิทธิ์เนี่ยก็มีกุญแจนะครับที่สามารถปลดตรวนของนายประสิทธิ์ออกไปได้นะครับก็คือถอดกุญแจถอดตัวนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดไพรเวทนะครับแล้วก็พยายามหลบหนีออกมานะครับอันนี้เป็นแผนแรกของเขานะครับแผน2เนี่ยมีทีมอีกชุดหนึ่งนะครับที่เตรียมพวกเสื้อผ้านะครับโทรศัพท์มือถือนะครับมีวิกมีหมวกนะครับแล้วก็อุปกรณ์เหมือนคล้ายๆอุปกรณ์ดำรงชีพนะครับเตรียมไว้ในรถอีกชุดหนึ่งนะครับนะครับก็อันนี้เป็นแผนของนายประสิทธิ์นะครับอีกส่วนนึงก็มีคนเอาเงินมาให้นะครับจำนวน 11,000 บาทนะครับก็เป็นการวางแผนหลบหนีนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําที่อุกอาจนะครับซึ่งนายประสิทธิ์เนี่ยได้พยายามหลบหนีจากห้องน้ํามานะครับจนถึงบริเวณชั้น3ของศาลจากชั้น9ถึงชั้น3ก็ปรากฏว่าถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไว้ได้ครับทําให้แผนของนายประสิทธิ์เนี่ยได้ถูกปิดลงนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบแล้วก็พบของกลางภายในตัวของนายประสิทธิ์นะครับจำนวนหนึ่งนะครับก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆเสื้อผ้าอะไรต่างๆกุญแจนะครับแล้วก็ในรถของอีกทีมที่เตรียมไว้เพื่อให้นายประสิทธิ์หลบหนีต่อไปก็มีจำนวนมากชุดหนึ่งนะครับครับก็โดยในภาพรวมนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวลำดับต่อไปจะให้ทางสืบสวนได้สอบถามผู้ที่ให้การช่วยเหลือเป็นกลุ่มไหนครับเป็นกลุ่มที่เป็นอดีต
ลูกน้องของนายประสิทธิ์นะครับก็จะทำหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้คอยไปเบิกเงินถอนเงินเป็นเจ้าที่ของบริษัทซึ่งเขามีหลายบริษัทในก่อนที่เขาจะถูกดำเนินคดีแล้วในเบื้องต้นที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นของราชทัณฑ์หรือของหน่วยอื่นเข้าให้การสนับสนุนไหมครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับเราอยู่ระหว่างตรวจสอบก็เราก็ไม่ตัดประเด็นครับเราก็มองว่าเอากุญแจมาถึงไหนนะครับแล้วก็จังหวะที่หลบหนีเนี่ยตอนจังหวะที่ออกจากห้องน้ำเนี่ยมันผ่านเจ้าหน้าที่มาได้อย่างไรก็อยู่ระหว่างกำลังซักถามตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ตรวจดูข้อเท็จจริงครับตอนนี้เราดำเนินคดีกับแจ้งข้อหากันในสองประสงค์ไปนะครับสำหรับข้อหาเนี่ยเอาเป็นว่าของคุณประสิทธิ์นะครับก็เป็นข้อหาหลบหนีระหว่างที่ถูกควบคุมตามอำนาจศาลนะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับส่วนผู้ช่วยเหลือเนี่ยจะโดนข้อหาช่วยให้ผู้ที่ถูกคุมขังตามอำนาจศาลต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีซึ่งถือว่าสูงกว่าตัวผู้ต้องขังนะครับผู้เดินนะครับคนโทษหนักเลยนะสิคือเรามีการดำเนินคดีคนเดียวแล้วตัวเลขากับแฟนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะซึ่งอันนี้ก็เราดูแล้วใครเกี่ยวข้องก็ดำเนินคดีหมดครับตอนนี้คดีอยู่ที่สน.ประชาธิปไตยนะครับซึ่งได้คุยกันแล้วว่าจะขอโอนสำนวนมาที่กองปราบปรามครับแล้วจากการตรวจคนห้องพักเขาเมื่อคืนย่านสามย่านเราพบอะไรวัตถุพยานหรือว่าอะไรที่เชื่อมโยงกับการช่วยเหลือเขาไหมคะที่สัญญาณเป็นจุดที่นายประสิทธิ์นะครับใช้ให้ลูกน้องเนี่ยนำของใช้เอาไปเก็บไว้ในล็อกเกอร์นะครับเพื่อว่าถ้าหนีได้ก็จะไปที่จุดนั้นแล้วก็เปลี่ยนชุดหรือว่าเอาของที่ใช้ในการโอชิปครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าจากการสักถามคนที่เกี่ยวข้องเมื่อวานทั้ง3คนของที่อยู่ในล็อกเกอร์เนี่ยเอากลับมาใส่ที่รถแล้วนะครับก็จะเห็นตามภาพฉายก่อนหน้านี้นะครับที่เอามาวางไว้ข้างรถก็เป็นอุปกรณ์เสื้อผ้าแล้วก็ของที่ใช้ในการดำรงชีพสบู่ยาสระผมอะไรทำนองนี้นะครับมีทั้งหมด53รายการแต่ของที่อยู่ในล็อกเกอร์ที่แถวปทุมวันนะครับมีเฉพาะรองเท้า3คู่ครับประสิทธิ์เขาเตรียมตัวนานไหมคะในการที่จะคิดหลบหนีในครั้งนี้ค่ะเรื่องนี้มันก็อยู่ระหว่างซักถามนะครับคือตัวเขาก็สามารถให้การอะไรก็ได้ซึ่งเราก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเราก็เชื่อว่าคงต้องวางมาระดับหนึ่งเพราะว่าดูจากของกลางอะไรที่เตรียมมานะครับไม่ว่าจะที่ส่งมาส่งมอบกันในศาลมีของกลางที่เตรียมในรถนะครับก็คงไม่ใช่คิดแบบนั้นนะครับกุญแจที่มีสามารถกุญแจเนี่ยมันไม่ใช่กุญแจที่หาได้ทั่วไปนะครับเป็นกุญแจส่วนที่ใส่ที่ข้อเท้านะครับซึ่งก็ต้องมีการวางแผนมาพอสมควรกุญแจนี่คือประสิทธิ์เขาเตรียมมาจากราชทัณฑ์เลยหรือว่ามีคนเอามาให้พร้อมกับเสื้อผ้าคะตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนครับแต่ว่าเขาปลดได้คือในห้องน้ำที่เขาเปลี่ยนชุดได้แต่ตอนตรวจค้นตัวตอนที่จับกลุ่มเสร็จค่ะกุญแจอยู่กับตัวประสิทธิ์เลยใช่ไหมคะหรือว่าทิ้งไว้ในห้องน้ำทิ้งไว้ในห้องน้ำค่ะคุณแจเห็นทราบว่าคุณแจจริงๆนะคะมีอยู่สองดอกเนาะที่อยู่ที่ราชธานนะคะก็เลยทราบว่าที่ราชธานนะมีดอกไหนหายไปไหมคะหรือว่าตัวนี้เป็นคุณแจดอกที่สามที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือมีการใช้เทคโนโลยีอะไรในการช่วยตอนนี้ทางราชธานนะครับก็ยืนยันไม่อยู่ครบนะครับแต่ว่าอีกทางนึงเขาก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบครับส่วนกุญแจเดี๋ยวผมแก้ไขนิดนึงนะครับก็คือตอนที่เจอเนี่ยไม่ใช่อยู่ในห้องน้ำนะครับเจออยู่กับสมประสงค์นะครับสมประสงค์เนี่ยเป็นคนที่เอาเสื้อผ้าเข้าไปส่งในห้องส้วมห้องข้างๆนะครับแล้วก็วางพวกอุปกรณ์พวกนี้มานะครับเราไปตรวจที่ได้สมประสงค์นะครับซึ่งตอนนี้สมประสงค์เราได้แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับแต่ทางสน.ประชาธิปไตยได้แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อผลสำรวจมาเราก็คงดำเนินคดีกับบุคคลที่เหลือนะครับซึ่งเราก็มองว่าเข้าข่ายเข้าข่ายแต่ว่า
ตอนนี้คดียังไม่ได้อยู่ที่สอบสวนกลางครับก็ถูกรอมายังไงก็ดำเนินคดีแน่นอนแสดงว่าอีก2คนเรามองว่าเข้าข่ายในการร่วมกันกระทำความผิดกับสอบสวนกลางถูกไหมครับครับใช่ครับจริงๆมันก็ดูแล้วมันเป็นกระบวนการนะครับที่มันก็มีความสลับซับซ้อนนะครับเราก็อยากจะใช้ศักยภาพที่เรามีนะครับก็ไปลงรายละเอียดในเชิงลึกนะครับวางแผนกันที่ไหนยังไงมีใครร่วมบ้างอะไรยังไงนะครับแล้วก็เป็นคดีที่เกี่ยวพันกับของเดิมของเราด้วยนะครับเป็นอย่างคดีของนายประสิทธิ์เจียวพบเป็นคณะทำงานของตำรวจสอบสวนกลางนะครับร่วมกันระหว่างกองป้องกันปราบปรามตำรวจปราบปรามในการเศรษฐกิจนะครับก็ทำแล้วต่อเนื่องนะครับทั้งคดีหลักและคดีฟอกเงินนะครับพอมีการทำอย่างนี้เราก็เลยคิดว่าเราก็อยากจะลงไปทำคดีด้วยตัวเองครับเพื่อเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนครับค่ะในคดีที่ร่วมกระบวนการต้องไปแค่สามไหมคะหรือว่าคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้คิดว่ามีมากกว่านี้ครับแต่จะกี่คนก็เดี๋ยวต้องรอดูข้อเท็จจริงนะครับซึ่งอีกประเด็นนึงก็คงเรารู้ตัวละครเกือบทุกคนอยู่แล้วครับที่คนที่มาช่วยเหลือเนี่ยจริงๆเรารู้จักตั้งแต่ตอนทำคดีหลักแล้วว่าคนนี้เป็นใครทำหน้าที่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นข้อมูลเดิมเรามีแล้วก็เอามาขยายผลต่อได้นะซึ่งอาจจะมีรายละเอียดมากกว่าที่โรงพักท้องที่เขาจะได้ทำเขาจะทราบข้อมูลค่ะประสิทธิ์คนเดียวปะคะที่วางแผนหลบหนีผู้ต้องหาอีกคนวางแผนจะหลบหนีด้วยไหมคะไม่ครับอีกคนนึงลักษณะเนี่ยเท่าที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็เขาค่อนข้างตกใจนะคือเขาตกใจว่าเฮ้ยประสิทธิ์เปลี่ยนชุดไปได้ยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีการทักมีการร้องก็ดูแล้วไม่ได้ร่วมหวังอะไรด้วยหากว่าหลุดจากตรงนี้ไปแล้วนะคะประสิทธิ์วางแผนว่าจะไปไหนต่อจะออกต่างประเทศเลยไหมคะมันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการไปทำบัตรประชาชนปลอมนะครับก็คือในทีมงานของคุณประสิทธิ์เนี่ยเราพบข้อมูลส่วนหนึ่งว่าเขาไปจ้างคนทำบัตรประชาชนปลอมนะครับให้ทำชื่อใหม่ให้ของประสิทธิ์แล้วปรากฏว่าดันไปทำในเพจที่มันหลอกเขาอีกทีหนึ่งคือไปโดนเขาอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยเราก็รู้ว่าเขาพยายามจะทำนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บัตรประชาชนมานะครับแต่ไปทำที่อื่นหรือเปล่าแล้วได้มาหรือยังก็คงอยู่ระหว่างขยายผลจากสอบถามประสิทธิ์เมื่อวานนะคะเขาบอกถึงว่าทำไมเขาถึงต้องการที่จะหนีทั้งที่รู้สึกว่ามันอึดอัดมากในการที่หนีออกจากทางจากในศาลนะคะก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยประสิทธิ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มองว่าเขาก็คงมองแล้วคงมันโดนหลายคดีนะครับแล้วก็โทษก็ไม่น่าจะน้อยเพราะว่าคดีหลักก็6คดีแล้วนะครับแต่ละคดีก็มีหลายกรรมอีกใช่ไหมครับแล้วก็คดีฟ้องเงินอีก5คดีก็ไม่รู้จะโดนเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมก็ต้องมีหลาย10ปีเขามองว่าถ้าเขาสุดท้ายเขาแพ้คดีก็คงต้องอยู่กันครับและในส่วนของตัวเขาเราก็ไม่แน่ใจว่าเขายังซุกซ่อนเงินที่ไหนหรือเปล่าก็ออกไปก็จะสามารถไปสู่เงินที่เขาซ่อนไว้ก็ได้ไปต่อเพราะเหมือนมีข้อมูลค่ะบอกว่าประสิทธิ์จะชอบบอกคนสนิททุกครั้งที่ตัวเองมาศาลบอกว่าศาลจะให้ตัวเองเหมือนให้ตัวประสิทธิ์ได้ประกันตัวออกไปค่ะเราจะเอาข้อมูลชุดนี้ไปตรวจสอบด้วยค่ะก็ผมว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังอยู่มาตลอดครับคือถ้าเขาปากคำได้จริงอะไรจริงเขาคงออกไปนานแล้วที่ไม่อยู่มาเป็นปีแล้วนี่เป็นเรื่องของสารที่ท่านจะพิจารณาก็คือประสิทธิ์ผมว่าเขาก็พูดไปได้ทุกอย่างครับเหมือนที่เขาสามารถหลอกให้คนมาลงทุนได้จำนวนมากใช่ไหมก็คงใช้เทคนิคเดียวกันที่จะพูดให้คนเชื่อว่าเขายังทำได้อยู่เขายังมีศักยภาพเขายังทุกอย่างอยู่ในคอนโทรลของเขาอะไรเงี้ยก็คงเป็นเทคนิคของเขามากกว่าแต่เรามองเรื่องจริงเนี่ยคือปัจจุบันประสิทธิ์ก็ยังไม่ได้ออกไปไหนศาลยังไม่ได้ให้ประกันการช่วยเหลือนายประสิทธิ์ที่ทางตำรวจสร้างมาที่สร้างตัวละครทั้งหมดนะคะมีชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในนั้นด้วยไหมคะถึงตอนนี้นะครับก็ยังนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คืออย่างตัวเจ้าที่ราชทัณฑ์นะครับทางราชทัณฑ์ก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงอยู่นะครับก็คงต้องดูว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าแล้วเมื่อวานหลังเกิดเหตุที่ออกจากห้องน้ำไปนะคะเราจับตัวของผู้สมคบได้ใช่ไหมคะแล้วเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ยิงเข้าหน้าห้องน้ำอะค่ะเขาไปไหนอะคะเราก็เรียกมาสอบถามแล้วนะครับเราก็ดูทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็สอบถามนะ
ตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เรียนไปว่าทางราชทัณฑ์ก็คงเป็นเจ้าภาพทางเราก็ดูด้วยนะครับก็คงประกอบไปนะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบก็พวกนี้เนี่ยจริงๆไปเยี่ยมตลอดครับในกลุ่มของคนพวกนี้นะครับไม่ว่าจะสมประสงค์หรือคนอื่นๆครับก็จะมีการไปเยี่ยมในวันศุกร์เรื่อยๆนะครับในระหว่างการเยี่ยมเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยนัดหมายนัดแนะกันนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของเรานะครับอาจจะมีการวางแผนเรื่อยมากเป็นไปได้ครับก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเสียหายเยอะนะครับแล้วก็จะมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่รู้สึกว่ายังมีความหวังกับการได้เงินคืนจากคุณประสิทธิ์นะครับก็เป็นส่วนของเขานะครับซึ่งแต่การกระทำอย่างเงี้ยมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะการที่พยายามไปช่วยให้คนที่ถูกควบคุมนะครับหลบหนีเงินสารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งครับพี่พี่สื่อมวลชนมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีขออนุญาตจบการแถลงเดี๋ยวจะอยากจะอัปเดตเรื่องความคืบหน้าคดีหน่อยครับอยากว่าคดีของตอนนี้ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะถือโอกาสนี้ในการอัปเดตความคืบหน้าของคดีของนายประสิทธิ์ไปด้วยขออนุญาตอัปเดตนะครับความคืบหน้าของการดำเนินคดีของนายประสิทธิ์เกี่ยวกับพวกนะครับในส่วนของการร่วมกันช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็พรบ.ผู้ยืมเงินแล้วก็พรบ.คอมพิวเตอร์นะครับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนทางสั่งของสอบสวนกลางนะครับได้มีการดำเนินคดีนะครับแต่ตามที่ท่านผู้ช่วยการได้ชี้แจงไปแล้วนะครับทั้งสิ้นคดีหลักทั้งหมด6คดีนะครับเราได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการแล้วทั้งหมดคดีนะครับมีการฟ้องร้องแล้วสู่ศาลนะครับ2คดีนะครับก็คือเป็นแพ็กเกจทองแล้วก็แพ็กเกจกระเป๋าเงินนะครับในส่วน5คดีนะครับที่ทางปปง.มาแจ้งความเพิ่มเติมนะครับของความผิดในส่วนของฟอกเงินเนี่ยเราก็ได้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว4คดีนะครับส่งสำนวนให้พนักงานอัยการแล้ว4คดีนะครับส่วนอีก1คดีนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับคาดว่าเดือนหน้านะครับคงจะสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งพนักงานอัยการได้ครับมีใครสอบถามอะไรไหมครับเรื่องความคืบหน้าคดีตัวของนายสมประสงค์นี่ต้องอยู่สน.ใช่ไหมคะตอนนี้เราไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทราบว่าเขาได้แจ้งข้อหาไปแล้วนะก็อาจจะมีการปล่อยชั่วคราวไปหรือเปล่าอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ถือว่าจริงๆแล้วมันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการนะครับก็อาจจะแจ้งข้อหาแล้วควบคุมหรือว่าจะปล่อยชั่วคราวนะถ้าเกิดเขาไม่มีพฤติกรรมที่หลบหนีก็จะปล่อยชั่วคราวยังไม่มีหลักประกันแล้วก็จะมีคดีไปแต่อีก2คนยังไม่ได้มีการแจ้งดำเนินคดีครับก็อันนี้ก็อยู่ที่สภ.จุฬาภรณ์ด้วยว่าถ้าเขาจะเรียกมาแจ้งก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าเกิดยังไม่แจ้งโอนมาที่เราถ้าเราดูข้อพยานฐานแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องก็ทางกองปราบทางสอบสวนกลางก็คงแจ้งแน่นอนครับทั้ง3คนที่ช่วยเหลือส่วนตัวผมคณะทำงานก็มองเช่นกันครับว่าน่าจะช่วยเหลือครับทั้ง3คนที่พยายามช่วยหลบหนีค่ะตรงนี้เนี่ยเหตุผลที่เขาช่วยเพราะอะไรเพราะว่าก็รู้ว่าถ้าเกิดอันนี้มันมีความผิดมากคือเขาก็เป็นลูกน้องเก่าครับมันก็เหมือนใช่ไหมมันก็ถามว่าลูกน้องเก่ามันก็แล้วแต่ตกลงหรืออาจจะมีการอาจจะมีการจ้างวานหรือเปล่าเนี่ยที่เราก็ยังไม่ทราบเราก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาในช่วงที่ผ่านมาก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ที่สุดครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ว่าไปตามข้อจริงที่ปรากฏนะครับถ้ามาด้วยก็ต้องว่าไปจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการไปท่านครับตอนนี้คนที่เป็นสาวกหรือว่าคนที่ยังเชื่อมั่นประสิทธิ์เกี่ยวกับก็ยังมั่นใจว่าเงินของประสิทธิ์เนี่ยน่าจะยังอยู่ในที่มันหลบอยู่เป็นหลักเป็นพันล้านเนี่ยสาวกเขายังเชื่อมั่นเนี่ยการสืบทรัพย์การตามอายัดทรัพย์ตอนนี้ของตำรวจกับหน่วยเกี่ยวข้องเนี่ยเราทำไปถึงไหนครับขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของการอายัดทรัพย์ของคุณประสิทธิ์นะครับก็ในการดำเนินคดีมูลฐานนะครับและส่วนของการอายัดทรัพย์นะครับเราได้ทราบว่าทางสำนักงานตำรวจเนี่ย
ส่งข้อมูลซับทั้งหมดไปยังสำนักงานปปงซึ่งการดำเนินการไปกับซับทั้งหลายเป็นอำนาจของปปงทั้งสิ้นเลยครับซึ่งถ้าวันนี้ปปงได้มีคำสั่งซับออกมาประมาณ3คำสั่งมูลค่าที่ปปงยึดหน้าวันนี้มีประมาณ265ล้านกว่าบาทแล้วมีซับอีกชุดหนึ่งที่เราต้องส่งไปนะครับซับตัวนี้ก็เป็นผู้ทำประกันไปมีมูลค่าประมาณ261ล้านบาทก็รอคำสั่งว่าท่านปปงเขาจะพิจารณาแต่ข้อมูลทั้งหมดความเชื่อมโยงในทางคดีกับการได้มาของคุณเองครับทางคณะกรรมการทำให้ปปงหมดแล้วเชื่อว่าปปงน่าจะมีคำสั่งยื่นซ้ำต่อสุดท้ายนะครับผมอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในการกระทำของคดีหลักของนายประสิทธิ์เจียวกกนะครับก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการระดมทุนลักษณะช่อโกงประชาชนนะครับแนวทางที่เขาทำนะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่นายประสิทธิ์คนเดียวที่ทำแบบนี้นะครับที่โดนคดีแบบนี้อยากให้สังเกตนะครับว่าหลักการของพวกนี้เขาจะมีการให้สัญญาการลงทุนกับเขาไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดๆจะเป็นคริปโตเคอเรนซีจะเป็นฟอเร็กซ์ฟอเร็กซ์ก็อาจจะมีคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดมากสามารถทำกำไรได้เดือนละ 10% อย่างน้อยนะครับส่วนมากก็จะอยู่ให้สัญญานะครับว่าถ้าเขาเอาถ้าประชาชนเอาเงินมาลงทุนกับเขาเนี่ยคุณได้กำไรอย่างน้อย 10% ต่อเดือนนะครับ 10% ต่อเดือนโดยประมาณเนี่ยนั่นหมายถึง 120% ต่อปีครับถ้ามันมีอย่างนั้นจริงนะครับตอนนี้คนไม่ต้องทำงานแล้วครับก็เอาเงินไปลงกับพวกนี้ปีนึงได้ 120% มันไม่มีจริงคือถ้ามีก็น้อยมากนะครับแล้วก็คือถ้าคนทำธุรกิจปกติก็คงคุยกันธรรมดาถ้าคุณจะลงทุนคุณก็รับความเสี่ยงไปนะครับธุรกิจเนี่ยมีกำไรมีขาดทุนนะครับบริษัทใหญ่ๆกำไรกันแค่ 20% ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เขามาหลอกลวงมาพยายามใช้ความโลภของประชาชนให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็พยายามสังเกตครับว่าอะไรที่มันเกินไปการลงทุนธุรกิจแล้วบอกกำไรแน่นอนอย่างน้อย 100% ต่อปีอย่างเงี้ยมันอันนี้ให้คุณระวังครับผมก็อยากจะไม่อยากให้ประชาชนคนไทยเราเนี่ยถูกหลอกนะครับเป็นพวกนี้นะครับมันจะมีแผนธุรกรรมต่างๆมากมายครับไม่มีแค่แบบเดียวนะครับในอดีตก็มีมาเป็นพันคดีครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับในส่วนของคนที่จะทำแบบนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางครับได้รับมอบหมายจากทางสำนักงานตำรวจชาติท่านผบ.ตร.มอบหมายมาให้ดูแลคดีที่เกี่ยวกับการหลอกให้ลงทุนนะครับโดยเฉพาะในออนไลน์ในโลกออนไลน์ก็จะเรียนว่าเราจะปรับเทคนิคจากเชิงลับนะครับเชิงลับได้หมายถึงว่าเมื่อหลอกมันจนเสร็จแล้วจนเขาไม่มีการจ่ายแล้วนะครับแล้วก็พอมีผู้เสียหายเป็นพันคนก็ค่อยมาแจ้งความนะครับอันนี้คือผมเรียกว่าเชิงลับไว้หลายคือหลอกจนฟองสบู่แตกเสร็จค่อยมาแจ้งความนะครับถ้าตำรวจสอบสวนกลางเราจะปรับเทคนิคใหม่ก็คือเราจะเป็นเชิงลุกครับเราจะไปสำรวจเลยว่าเราจะทำโซเชียลดิสติ้งโซเชียลลิงก์ต่างๆครับว่ามีการทำธุรกิจพวกนี้ที่ไปให้สัญญาไปหลอกพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้ามีการทำแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการถ้าเป็นความผิดตามกฎหมายเราก็จะดำเนินคดีเลยครับเราจะไม่ยอมให้ผู้ต้องหาไปหลอกประชาชนจำนวนมากแล้วพอผู้แทนเสียหายผู้ต้องหาผู้เสียหายเยอะเนี่ยก็ค่อยมาแจ้งอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดความเสียหายระดับพันล้านหมื่นล้านไปแล้วนะครับเราจะปรับใหม่นะครับเราจะลุกนะครับเราจะตามไปดูแล้วใครที่มีทำแบบนี้นะครับก็เราจะไปดำเนินคดีเขาเลยนะครับอีกมุมนึงก็คือใครที่พบเห็นการกระทำแบบนี้นะครับก็ให้แจ้งมาที่ตำรวจสอบสวนกลางได้นะครับตำรวจสอบสวนกลางเราก็จะมีเพจในแพลตฟอร์มต่างๆในโลกโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter TikTok อะไรต่างๆนะครับก็แจ้งมาได้หรือว่าโทรมาเพราะสายก็เป็น195ครับแจ้งเบาะแสได้นะครับก็ช่วยกันนะครับถ้าเราช่วยกันโมนิเตอร์พวกนี้นะครับอย่าปล่อยให้คนพวกนี้มาหลอกพี่น้องประชาชนชาวไทยเรานะครับขอบคุณครับครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวในเคสแรกครับ